มาตามต่อกรณีการตรวจสอบเพลงแรปฮิตยอดฮิตตอนนี้นะคะอย่างเพลงประเทศกูมีรู้สึกจะ15ล้านวิวไปแล้วมั้งคือต้องบอกว่าเพลงนี้จริงๆแล้วมันเป็นเพลงที่ทำกันในกลุ่มใต้ดินคือเป็นเพลงใต้ดินของกลุ่มที่รวมตัวกันแล้วก็ใช้ชื่อว่า Lab Against Dictatorship แต่คนที่ทำให้เพลงนี้มันดังขึ้นมาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยคือบรรดาบิ๊กฝ่ายความมั่นคงก็ต้องลุงสีอะนะใช่ค่ะระดับรองผบ.ตร.ที่ออกมาตรวจสอบนะคะก็เลยทำให้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการแชร์มีการพูดถึงเป็นอย่างมากแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ออกมาบอกแล้วว่าคนแชร์ต้องระวังถ้าตรวจสอบแล้วรู้แล้วเจอว่าผิดคนที่แชร์ก็จะผิดพรบคอมพิวเตอร์ด้วยใช่ไหมคะล่าสุดค่ะพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลออกมาเปิดเผยแล้วนะคะยืนยันว่ายังไม่พบหลักฐานเอาผิดเพลงประเทศกูมีค่ะโดยประชาชนทั่วไปยังสามารถฟังร้องแล้วก็แชร์ได้นะคะนอกจากนี้ยังยืนยันว่ายังไม่มีการสั่งการออกหมายเรียกหรือหมายจับบุคคลใดมาสอบสวนแต่อย่างใดค่ะพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่ายังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับศิลปินและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเพลงประเทศกูมีโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานที่จะเอาผิดได้เพราะเนื้อหาของเพลงยังไม่มีการระบุวันเวลาสถานที่อย่างชัดเจนหลังจากนี้ประชาชนยังสามารถฟังร้องและแชร์เพลงนี้ได้ซึ่งแม้ว่าจะทำให้ยอดวิวเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ส่งผลกับคดีอาญาแต่ทั้งนี้ได้มีการสั่งการให้ตำรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท.ไปตรวจสอบเนื้อหาและเพลงอย่างละเอียดรวมถึงเบื้องหลังการแต่งเนื้อร้องและทำนองด้วยเพื่อจะดูว่าเข้าข่ายความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ฐานยุยงปลุกปั่นหรือไม่ขณะที่ในความเห็นส่วนตัวรองผบ.ตร.เห็นว่าเนื้อหาของเพลงโดยเฉพาะช่วงที่มีการพูดถึงเสือดำไม่เหมาะสมเพราะคดียังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลการขุดคุ้ยขึ้นมาร้องเป็นเพลงถือว่าเป็นการเรียกแขกหรือหาผลประโยชน์นอกจากนี้ยังมองว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับเพลงนี้มีความพยายามในการเชื่อมโยงกรณีของเสือดำกับการทำงานหน้าที่ของตัวเองในฐานะกำกับดูแลคดีนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าเป็นเสือดำตัวไหนและทำให้ยังไม่เข้าข่ายความผิดก็ตามทั้งนี้พลตำรวจเอกศิวรายืนยันด้วยว่ายังไม่ได้สั่งการให้ตำรวจปอท.ไปดำเนินการออกหมายเรียกหรือเชิญบุคคลใดมาสอบสวนดำเนินคดีกรณีมีสื่อหลักบางสำนักนำเสนอข่าวบิดเบือนรวมถึงนำภาพเก่าตัดต่อไปโพสต์แชร์ผ่านเพจ Facebook ว่าตำรวจมีการคุมตัวผู้ต้องหาทำให้เกิดความเข้าใจผิดและทำให้ตัวเองได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงจึงได้มอบหมายให้ทนายความไปร้องทุกข์กับตำรวจปอท.เพื่อเอาผิดแล้วนอกจากนี้ได้สั่งการให้ตำรวจไปตรวจสอบเนื้อหาของเพลงอื่นๆที่ทำเลียนแบบหรือล้อเลียนเพลงนี้ด้วยหากเนื้อหาเกินเลยหรือเข้าข่ายความผิดก็จะดำเนินคดีทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้พิจารณาหลักไปตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมานะคะและรอบคอบส่วนรัฐบาลยังไม่ได้มีการสั่งกำชับเรื่องใดเป็นพิเศษค่ะก็ในส่วนของเพลงนี้เนี่ยนะครับท่านก็ยืนยันแล้วว่ายังไม่มีความผิดเอาไปร้องก็ได้เอาไปแชร์ก็ได้อยู่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าในส่วนที่มีการนำเสนอข่าวบิดเบือนไปตัดต่อภาพเก่าไปแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดนั้นอันนี้ถ้านำเข้าสู่ระบบเนี่ยผิดเต็มๆเลยนะจะต้องระวังไว้ด้วยนะฮะรวมถึงทีมที่มีการทำคัฟเวอร์นะใน YouTube เริ่มเห็นแล้วมีการร้องคัฟเวอร์ครูมีก็มีเห็นกำลังฮิตกันเลยเอาเพลงนี้ไปดัดแปลงอีกทีนึงตรงนี้ท่านศิวราก็บอกว่าก็จะต้องระวังแล้วก็ควบคุมเนื้อหาด้วยถ้ามีส่วนผิดเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายแล้วก็สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ครูมีผมฟังแล้วเนื้อหาดีไม่น่าจะผิดกฎหมายแต่ที่น่าตั้งข้อสังเกตมากที่สุดเลยก็คือเพลงนี้แหละนะฮะคือนักร้องคณะที่ทำเพลงเนี่ยนะฮะคงต้องขอบคุณคุณศิวรามากเลยเพราะว่าตอนแรกที่ปล่อยลงไปใน YouTube เนี่ยคนก็ไม่รู้นะว่าเพลงอะไรถ้าอยู่นิ่งๆเงียบๆไปก็ รองผบ.ตร.ออกมาพูดตรวจสอบบิ๊กโจ๊กก็จะเอาผิดใช่ไหมคะถ้าอย่างพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานออกมาพูดเนี่ยเรื่องเล็กไม่ทำเรื่องใหญ่ทำคนนี่ยิ่งอยากจะรู้ใหญ่เลยว่าประเทศกูมีอะไรถูกต้องคือถ้าฟังแล้วนิ่งๆไปปล่อยไปก็คงจะไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าต้องขอบคุณคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนแรกคนดูเนี่ยก็แค่หลักหมื่นนะพอหลังจากเป็นข่าวออกมาปุ๊บตอนเนี้ยหลัก10 ล้านนะคุณ 12 ล้าน 15 ล้านโอ้โหเรื่องนี้คือดังพลุแตกหลายคนที่ไม่เคยรู้เรื่องก็อยากจะฟังหามาฟังแล้วก็เห็นไหมเกิดกระแสขึ้นมาทุกสื่อแล้วก็พยายามที่จะมีการไปสอบถามทุกวงการด้วยนักวิชาการก็ออกมาภาคสังคมก็ออกมาเป็นยังไงล่ะอดีตนักกีฬาเหรียญมวยโอลิมปิกยังต้องออกมาเลยก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายนะฮะก็เป็นไปตามกระแสที่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เอาละน่าจะได้ข้อคิดอะไรพอสมควรจากเพลงนี้เนาะประเทศกูมีแล้วประเทศอื่นมีหรือเปล่า